งนะคะก็ได้เรียบเรียงแล้วก็นำบทเพลงเป็นแบบ3เสียงเลยค่ะประสานกันเดี๋ยวลองให้มาฟังกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ FCGP ยังคอรัสค่ะOh
ว่าจะมีโอกาสได้ก็ต้องรอประมาณสัก 2-3 ปีนะครับเพราะว่าต้องรอให้เด็กมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเสียงร้องกับเรื่องของโน้ตก่อนนะครับในช่วงแรกที่ได้ทำวงกันมาเนี่ยเด็กจะค่อนข้างยังเป๋ไปเป๋มากันอยู่แล้วว่าฟังโน้ตเสียงนี้ก็จะหลบไปอีกเสียงหนึ่งบ้างนะครับแล้วก็พอผมรู้สึกว่าเด็กเขาหลายคนส่วนใหญ่เป็นมัธยมแล้วนะครับก็เติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเขาเริ่มมั่นคงในเสียงตัวเองมั่นคงในโน้ตของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เลยกล้าที่จะให้เด็กเริ่มร้องเพลงที่มันระดับยากขึ้นนะครับก็จริงๆที่เรื่องภาษาละตินเป็นที่หนึ่งคือมันสามารถสอนเทคนิคการร้องเพลงนะครับสำหรับการร้องภาษาเสียงเนี่ยให้กับเด็กๆได้ง่ายนะครับก็เลยเป็นเพลงละตินและเพลงละตินก็เป็นเพลงต้นกำเนิดครับของเพลงภาษาเสียงของโลกใบนี้นะครับเพลงภาษาเสียงเกิดขึ้นเพราะศาสนาคริสต์อันนี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับดังนั้นภาษาละตินก็เป็นภาษาแรกที่เขาใช้ขับร้องในดนตรีภาษาเสียงแล้วก็พอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กทั้งหมดได้ร้องนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าด้านหน้านี้เนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มองว่าเราอยากให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าถ้าเด็กเขาแน่นกันแล้วเขาแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเขาร้องได้กันขนาดแปดคนแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ต่อได้แล้วนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาแล้วก็ตัดสินใจว่าลองแปดคนดีกว่าแล้วก็เด็กไปร้องเพลงหนึ่งแล้วแบบทุกคนได้ฟังคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่ถามนะเจ๊ยอมผมไม่ได้เรียกเองอ๋อโอเคค่ะคุณปัญหามาค่ะผมไปหานะคะแล้วก็สำหรับการแสดงประสานเสียงนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีโชว์ของน้องๆบางส่วนเหมือนกันในกลุ่มนะคะเราก็ส่งตัวแทนกันมาในงานพิธีเปิดของงานรับประกาศถ้าเกิดผู้ปกครองเดินมาชั้น3ตอนนี้สถานที่เราจัดเตรียมพร้อมสำหรับงานวันพรุ่งนี้แล้วถ้าใครอยากจะมาชมการแสดงประสานเสียงก็เชิญได้นะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงที่ชั้น3ด้านล่างก็จะพบกับน้องๆนะคะมาร้องเพลง Christmas Carol ให้ฟังกันอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปนะคะยังไงก็สำหรับคอนเสิร์ตคริสต์มาสในปีนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยนะเปิดไมค์สักนิดนึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่สละเวลาแล้วก็สละเวลาเด็กๆด้วยนะคะในการที่จะเตรียมการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็วันนี้อยู่ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขพร้อมกับต้อนรับปีใหม่ในปีหน้านะคะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรา